ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่ก็เป็นรายการพิเศษหลังจากที่เมื่อวานได้นำปัจจัยมามอบเข้ากองทุนทรงอาพาธแก่คุณเลน ที่ประธานมูลนิธิเมื่อวานนี้คุณอะไรชื่นฤทัยในธรรมนั้นลืมสนธิยานคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมที่วัดธรรมารามศรีธรรมารามจากนั้นในวันนี้ก็จะถือโอกาสไปเยี่ยมหลวงพี่ที่อำเภอขนอมแล้วก็คุณโยมที่คณะแพทยศาสตร์ได้แนะนำว่าถ้าชอบผักก็ให้มากันที่ร้านนี้ก็เลยสนใจทีนี้ส่วนตัวเป็นคนชอบเห็ดแครงเป็นชีวิตจิตใจแล้วก็เป็นความทรงจำห่อปิ้งบ้างอะไรบ้างก็เลยบอกโยมว่าถ้ามีเห็ดแครงก็ดีชั้นสองอย่างเห็ดแครงกับผักกูดสองอย่างเท่านั้นก็ครั้งแรกก็ไม่ได้เจอเมนูก็บอกแค่ขอให้แกงเผ็ดหรือแกงป่าแต่พอดีพอมาเห็นเมนูเอาเขามีอยู่แล้วเป็นคั่วกลิ้งส่วนลวกถีรสเทผักกูดก็ให้ชื่อว่าอะไรนะแกงเลียงแกงเลียงกะทิผักกูดอันนี้แล้วก็สั่งสองอย่างไม่เยอะพอดีเจ้าของร้านใจดีถวายทั้งหมดอันนี้ที่มาคือเจ้าของร้านถวายทั้งหมดแล้วก็ที่ชอบอย่างหนึ่งถามว่าจะถวายน้ำพริกได้ไหมได้แต่ขอต่อรองเป็นน้ำพริกระกำน้ำพริกมะม่วงพอดีเขาเป็นน้ำพริกระกำแล้วก็ยังมีรูปใส่ลูกเด็กด้วยอย่างนี้มะเอิดผสมก็กลายเป็นสูตรพิเศษจนขณะนี้คนมาเต็มร้านเลยเป็นลักษณะร้านที่เข้ามาในป่ายางแล้วก็สงบมีริบริ่งเรไรเมื่อกี้ก็ถ่ายทอดสดติ๊กต็อกไปทั่วโลกมีคนเดียวๆเข้ามาร้อยกว่าคนก็แนะนำร้านมาเรียบร้อยถ้ามาถามภาคใต้ให้แวะอันนี้ก็เลยแนะนำเป็นภาษาไทยทีนี้ไม่ทราบว่าโยมทั้งสองท่านเริ่มยังไงที่ได้ร้านสวยขนาดนี้ไปต่อตายได้เลยครับตายเปิดร้านนี้จริงๆครับต้องกล้ามาแขกแขกที่ตรงนี้มันก่อนจะมาเป็นร้านนี่มันเป็นทำให้หมดต้นประมาณ6ปียังทำให้แรงยังเดียวอ่ะครับตรงเอกาให้สารประเทศซึ่งกับมันมีให้หนังฟ้าให้ได้กูท่านเดียวมาทอดเมื่อกี้ครับเห็ดนู้นเห็ดสารประเทศเห็ดคุณญี่ปุ่นเชี่ยวชาญด้านเห็ดมาครับซึ่งกาเปิดเป็นสู้เรียนรู้เขาว่าเห็ดแรงนี้ทำยากใช่ไหมเห็ดว่าต้องจ่อต้องเลือกทำเพื่อวันนี้ใช่ครับเห็ดเพลงมีวิธีการทำนี่เล็กง่ายคือว่าเห็ดเพลงมีเป็นเห็ดที่ว่ามันอยู่ในภูมิภาคบ้านเราอยู่แล้วเออเป็นเห็ดเพลงที่โตง่ายโตเร็วโดยที่ว่ามันก็ไม่ถึงว่าถ้าเป็นคนก็คือว่าแรงตายได้เห็ดเพลงตัวนี้แรงตายก็คือเห็ดคนตายเลยครับบางที่ไม่มีคนเคยกินเช่นอยู่อเมริกาเขาค่ายไปถึงชิคาโกมีแห่งเดียวทีก็พามาแกงในทางแคลิฟอร์เนียเราก็ได้ญาติโยมพักอื่นหลายคนไม่เคยได้ยินครับใช่ครับแต่ว่าแบ่งกันกินก็ติดออกติดใจอยู่เห็ดแข็งแต่ว่าชาตินี่จับอยู่แล้วทีนี้เราต้องเห็นว่าเขาว่าทำเองจอรูนี่ใส่ต้นย่างใช่ไหมครับครับเริ่มต้นกลางเล็กเล็กเมื่อวานประมาณสัก15ปีที่แล้วเราก็ทำให้โตขึ้นด้วยใช่ไหมครับเนื่องจากเห็ดแข็งเราก็ทำกูกันถึงเห็ดแข็งส่วนเล็กนี่ก็คือเมื่อก่อนตรงนี้เมื่อก่อนเป็นส่วนยางพาราเขาก่อนที่จะเป็นไม้ป่าเนี่ยตัวนี้ยางพาราเลือกน้อยมากนี่ต้นประเป็นไม้ป่าส่วนส้มรมใช่ไหมครับส่วนไม้ป่าเนื่องจากมีต้นมากต้นนี้นะครับปลูกร้อยนี่มาร้อยนะครับ
โล60ได้ข้าวหรือวัดแกเพลงวันนั้นเคยขายเพลงช่วงแต่ตอนนี้ไม่มีราคามาเนี่ยตอนนี้มากราคาทุกมากทีนี้เราเท่าไรได้อ่ะตอนนี้ก็เล่นง่ายๆคือว่าแคปจะ5คนซื้อไม่ได้เลยโอ้มาปีก้อนไปแหวกข้างนอกก็ว่าได้60ตอนนั้นนะปีก่อนหน้านู้นนั่นเพลงครับแต่ตอนนี้มากไม่มีราคาตรงนี้อ๋อค่ะแต่เท่ากับผ่านเลงนี่มาได้ครับที่นี่โยมก็จะพอเฮ็ดสารพัดก็กลายเป็นสู้เรียนรู้เป็นสู้เรียนรู้ตอนนั้นไม่มีร้านก็ร้านยังไม่มีครับร้านยังไม่มีเอาคิดเพื่อตั้งร้านให้พี่เศร้าคุยมั้งก็คือเลิมจากมาก้อนอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะตึ้งก็พอยายมาอยู่บ้านเราตึ้งก็มาอยู่ในป่าตึ้งเพื่อนดีว่าเคยอยู่กรุงเทพหรือว่าเพื่อนดีว่ารู้ดูว่าเรามาอยู่ที่บ้านก็เยี่ยมเยี่ยนมาเยี่ยมเยี่ยนมานอนแล้วก็มาก้อนอ่ะจะเป็นใครๆคณะมาค่ะมีห้องให้พักอะไรแบบนี้ตึ้งเพื่อนก็จะเราก็จะทำอาหารสไตล์แบบพวกแคร์งานบ้านๆเนี่ยก็คือว่าเริ่มลมสเตย์น้อยๆมาแล้วครับเมื่อก่อนจริงๆกันก่อนจะเป็นร้านอาหารนี่มีเปาจะเป็นนุ่มรถเต้ก่อนล่ะนะแต่ว่ากลายเป็นว่าอุ้มรถเต้นี่เรานอนไปนอนมาซึ่งมักจะเป็นเพื่อนแต่มักว่าซึ่งบอกเป็นเพื่อนแต่มักว่าซึ่งงมรถเต้ก็คุยกันปวดโจมอยากจะตั้งไม่ได้ซึ่งเพื่อนก็เปลี่ยนใจซึ่งเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่ได้ไอ้ใจตั้งมั่งแต่มาอุตส่าห์มาเข้าใจตั้งมั่งเที่ยวเพลงก็ได้เพื่อนมาเยี่ยมนึกว่าเข้าใจตั้งตอนนี้ทำงมรถเต้อยู่ผักนึงตอนนี้ยังมีไหมผมก็เต้ตรงนี้ก็ตรงไอ้ด้านหน้าครับไปตรงโรงครับเช็คด้านหน้าตรงสี่บาทมาใกล้กับไปนะสี่ห้าลั่งได้ไหมเมื่อก่อนเป็นลั่งเดียวกับลั่งเย้เลยลั่งเย้ตรงมีห้องเล็กโซยอยู่ด้านในซึ่งตอนนี้ก็โดนเรือหมดแล้วไอ้พ่อนั่งพ่อนั่งกันได้เรือหมดเลยหลังคาจากเมื่อก่อนเตี้ยๆก็หลังคาก็ไม่เป็นกระทำไม่ถูกเผื่อเรารับเอากาแฟเอาทั่วมีคนข้ามมาไม่รู้ว่าเราขายกาแฟคนนี้เป็นเฉลยมีคนผักเมื่อเดิมเดี๋ยวนี้ก็เพื่อนมานอนเหมือนเดิมยังมาเหมือนเดิมเพื่อนมาเหมือนเดิมดีฮะคนเพื่อนมาขอบคุณแต่ละท่านเน้นต้องนอนกลางลั่นคือความกลางลั่นนะครับอ๋อมาออนน่ะค่ายยากเหมือนกันนะคนกินมากหน่อยนะเรียนไปนี่คนสาบเห็นเพราะว่าราคาดีอยู่ดีตอนนี้ไม่นะครับอ๋อสุขสุ้ยไม่ได้ติดต่อกับอินเดียบอกก่อนเราค่ายกับอินเดียมันมองเจอจากบ้านเราเลยคำนั้นเราฮกลึ่งนั่นเองทีนี้ลั่งยาพลิกมาเป็นร้านอาหารใหญ่โตนักดีค่อยๆมาบันทึกอายุมแล้วกระชวงเล็กกระโหลอาหารที่ว่าเราเคยทำให้ลูกค้าที่มานอนนัดเองมั่งอย่างเช่นนั้นซึ่งการลูกค้าที่ว่ามาเรียนทุ่นเรียนรู้ตอนนั้นตอนไปสู้ไหนรู้นี่ก็จะมีหน่วยงานมีเพื่อนได้จะเข้ามามันนอนเลยไหมฮะหรือว่ามาแล้วไปมาแล้วก็มักจะมาแล้วไปวันนี้เราต้องเลี้ยงข้าวแล้วจะนี่เลี้ยงข้าวเขาก็มีเป็นโค้ดได้มึงเหมือนกันครับที่พ่อเราเน้นเพื่อนบ้านแถวนี้เป๊ะๆสิชนเลยรถจัดใช่ไหมครับพูดว่ารถสิชนเลยรถจัดรถมันเราเลยครับเก่งทีเก่งขั้วก็เพชรฟิตใช่มันแหละใช่ได้ผมเพชรฟิตหนึ่งอะพอลูกค้ากรุงเทพเริ่มข้าวมาลูกค้ากรุงเทพเขาบอกว่านองรถไม่ผีแล้วยิ่งแต่ไม่ว่ายินไม่ได้ประมาณนี้ทั้งโยมชายพันนีเพราะว่าเมื่อโยมอธิชัยแล้วก็ได้แต่แคลิฟอร์เนียร้านใต้มันมีอยู่ชื่อร้านจิตลัดดาที่เขาถามว่า1ถึง10ที่เอาเท่าไรประมาณเขาให้อัตราเพชรปันนันเนาะตอนนี้หน้ามันหน้ายังมีน้อยอะค่ะยังมีน้อยยังไม่น้อยยังจะประหยัดนี่อยู่อะค่ะแต่ว่ามีน้อยแค่นี้เป็นท่าที่เดียวแม่เขามีอัตราเพชรอยู่3670ไปวันนี้ที่ถ้าเราคนตายบอดซิปเลยอันนี้น่าจะดีน่าจะดีลองเล่นฝากไปเลยแต่พวกครัวไม่ค่อยพอใจทั้งแต่ไม่น้อยพวกครัวเขาชิมไม่รู้พวกครัวนี่จบไปนักขวาคือเรื่องอะไรคือโคเพชรดีว่าพอขอตื้อตึ้งเรื่องวันนี้เรื่องจริงกันแหละเพราะว่ามันเสียรถพอถ้าเป็นรถบ้าชิมไม่ถูกบอกคนในครัวชิมไม่ถูกว่าได้ชิมไม่ถูกแกช่วยชิมดีอยากได้ต้องอยากได้มาชิมเลยแล้วแต่นี้บางคนเชิญครัวกลิ้งดังวันนี้ท่านต้องปรับจนคนกรุงเทพกินได้เพราะเขาติดหัวมาถึงได้กินครัวกลิ้งอันนี้ครับรับลงมานิดหนึ่งนะเอาพอกินได้นะพอรับเมื่อกี้เพชรไหมคะโอชานี่
ฉันพริกทิ้งซิดโหลอยู่แล้วนี่ที่เราสบายใช่ไหมครับสบายโลพออยู่หลังส้วนถ้ามานี่เคยจี้ลิปลีเกี้ยวกันก็กินไม่แค่นี้กินครับนี่นี่ถึงนี่ก็มีนี่ก็ตะบกเคยจี้พร็อพนึงอ่ะพริกซิดโหลนี่เอามาอยู่อ่ะพริกเกี้ยวนั่นแหละแต่เจ้าก็ไปชั่นบักบุตเทก็ชั่นเป็นลายเม็ดเหมือนกันแต่ว่าเรื่องรสอาหารนี่คือถ้าเราปรับสภาพเนี่ยมันอาจจะเสียดสู้เหมือนกันถ้าปรับมากใช่ๆๆก็ลองเลยเอาลดได้พอดีเพราะว่าโลคากรุงเทพมากพอสมควรมั้ยก็เยอะอย่าค่ะถ้ามาได้เป็นคนเดียวขนาดต้องปรับลินนักท่องเที่ยวมั้งนักท่องเที่ยวถือว่าเยอะแต่เราก็มีพวกพัดพวกนี้แหละใช่ไหมครับเมนูจืดก็จะเป็นหมูยำได้ไหมเนี่ยครับแล้วถึงพันในขนมจะมามึกว่านแล้วพอดีพอมีบ้างไหมอ่ะทะเลไม่เน้นนะคะที่นี่จะเน้นเป็นหมูกับเห็ดแล้วก็ห่านปลาได้บ้างไหมห่านปลาโอ้เข้าใจครับแต่ปลาก็ไม่ใช่ว่าไม่ถึงกับเนื้อนะปลาจะเป็นหมูเห็ดอันนี้ครับไอ้หมูน้ำพริกยำน้ำเลือดเป็นไงครับขนมก็มีอะไรครับมึกว่านด้วยพอดีหน้าที่ทำไว้ตักทาดไว้ช่วยแก่เฟ็ดต้นมักก็จะเป็นหมูทอดได้ปัญญาการหมูทอดไปเลยใช่ไหมหมูทอดนี่หน้าที่เติมสองอย่างในหมูว่านมึกว่านเนี่ยทำลกๆไว้อย่าให้ขาดทุนเลยวะเพื่อเคยเพ็ดเอาเลยพาไปเติมกันน่าเชิญใจเชิญใจนึ่งโยมลดสภาวะลุกรอดอันนี้ช่วยโลกได้แล้วก็ซ่องนี่ทุกตารางนี่ยามดอันนี้ช่วยโลกได้บุญคือโยมทำมาแล้วได้บุญด้วยบุญก็ได้ทรายก็ไม่แห้งก็ว่ากันเอต้าเธอคติบุญได้ทรายไม่แห้งแค่ว่าราคาพอดีพอกินได้แต่บางทีเศรษฐกิจอึดอัดทางเข้าทางเราแต่ว่าเอาเท่าว่าพอให้เขาพอไปได้ก็ไปได้อยู่รวมกันไม่คาดทุนตะโกซึ่งเป็นส่วนซาลากันนะส่วนซาลาเลยครับอะไรร้ายไหมส่วนซาลาก็ไม่เยอะประมาณหกร้ายนี่ลั่นบ้าโผล่อยู่กันในกลางสนามนี่นั่นเจ็ดประสิทธิ์ใจก็สองสามร้ายรู้สึกติดเริ่มค่ายแล้วกันแต่ปีนี้ซาลาคุณบลิกไม่ร้ายไปปุกปนทีเร่งแต่ข้ามเรื่องทีแล้วครับพอถึงก็เจอเร่งกับไปยัง60จุดเราหรือว่าถึงร้อยแล้วราคาราคาตัวนี้ก็ยัง60เท่ากับเมื่อในร้ายก็ค่าย80ครับ80ในร้ายแล้วทีนี้ก็ล่าเงินปอดสั้นรวมไปด้วยนะครับปอดสั้นนะโยมก็ต้องเก่งสารพัดได้กันอย่างน้อยปุ๋ยมักก็เก่งครับครับดีอย่างนี้ประทับใจแต่ยากคุยด้วยเพราะว่าเห็นตอนมากก็เฉิดใจเลยขึ้นเป็นริ้วเลยอย่าทิ้งไม่พลื้อมายเทวดาเลี้ยงเนี่ยทางรถเศรษฐกิจพริกไทยกันแล้วชอบปะพริกไทยเคยห้ามช่วงสักช่วงทำปีที่แล้วพริกไทยพอปีที่แล้วนี่อายุ10กว่าปีแล้วครับเนี่ย10พอ11ปีฮะตอนนี้11ปีซึ่งหน่อไม้นี่หน่อได้มั้งหน่อตรงสี่ซุกครับหน่อตรงตรงไปส่วนป่ายางฝั่งโน้นนะครับไล่รอยร้ายสรุปละเทนี่ไม่เยอะไม่เยอะประมาณกี่ร้านไม่ดีกี่ร้านดีสามร้อยวันเนี่ยแต่ถ้าเรามีพืชใช้ได้มากก็ตัวมันเยอะส่วนนี้จะเป็นไผ่เกลียบครับมันเป็นไผ่เกลียบมากไผ่เกลียบนะนอกกินได้เพราะว่าไผ่เกลียบเน้นตัวนั้นเน้นเหล็กซะไม่นั่นก็คือเน้นตอนที่หมับลูกกันเพราะว่าถ้าว่าไผ่ตรงเงินผมบอกมันตัวมันจะใหญ่กว่าไม้ป้าผมลูกไปแล้วก็ไม้ป้าที่ไม่ขึ้นอ๋อนี่เน้นพวกนี้ครับพอเน้นไม้ป้าเทียมด้วยครับเทียมว่านไหมตรงนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นไม่ว่าเลยนะอันนี้เป็นเทียมอันนี้ทำทุกไปครับที่ตรงนิดหมายพวกนี้หมายได้บางนิดหลายชนิดตรงนี้ยมท่องยมท่องจำปาท่องมกอันนี้เป็นกับเคียนนี่เคียนพันนี้มกอนชั่นขลังมัดโลตรีดยมโลจับไว้แค่นี้รู้ไหมครับส้มตรีดไม่รู้จักเลยมีคราวนึงก็ว่าเคยเห็นในพัทลุงนั้นเชื่อวัดส้มตรีดทีนี้ก็ปรากฏวัดสมัยเป็นเจ้าวาดอยู่ขนอมหลายปีกันนะ4-5ปีเคยเข้ามาทางวัดกล้วยช่วยต้องขึ้นไปทางโน้นไปชวนตนนัดเนี้ยส้มตรีดถ้าเป็นไปได้พามาไหว้เช่นกันก็ได้
อย่างยู่อย่างยู่ต้นย่ายหมาแล้วยู่เหนือขั้วช่วยเลยครับเราเข้าทางวัดขั้วช่วยต้องขึ้นไปทางปลาตกเมื่อนี้ซึ่งลองท่ามเข้าไปเลยมีอยู่กันนะคือไปสุดทางแล้วเข้าทางขั้วช่วยต้องสุดทางนั้นเข้าใจแต่ไม่ครับเหมือนหมวงชนิดตึ้งก็หมวงล้นนั่นนั่นนี่คือมากกว่าย่ายอนุรักษ์ไม้เมืองใต้ไว้ถ้าเป็นไปได้ลองเซิร์ฟซ้อเอามาไว้ก็ต้นตอนนั้นชาติพาไปโผล่แกกันนอกมันตายหมดแต่ว่าไปท่อนมาเลยแกว่าตอนนั้นคล้ายๆลมหมวงจะติดกันที่พออ๋อมันทั้งสี่หมวงโดนสี่หมวงแต่สุกอ่ะนี่ไม้เป็นรอยชนิดเลยใช่ไหมนี่ครับก็ก็น่าจะเยอะอยู่แล้วเยอะอยู่ครับอ๋อบอกว่าเรื่องไงคือว่าตรงนี้พอว่างตรงนี้ก็คือจับจุกลูกปุ๊กฝุ่งไม่ไม่ได้วัดเป็นตารางมงคลไม่ได้คิดเป็นบุญคาไรแล้วไม่รักต้นไม้ลูกลูกเกือบลูกให้ส่วนลูกตัวล้านเลยครับต้นไม้ใช่ไม่ต้องใหญ่ขนไม่ต้องใหญ่ขนต้องพอซักขึ้นไหมอ่ะไม่ซักไม่ซักกันมันไม้มันพอวัดมันคิดมันจะเป็นธงเลยครับที่ปากใต้อ๋อบ้านเรามีปัญหาบางเรื่องเหมือนกันจ้ะมันเป็นธงเลยเช่นบ้านชาติเป็นหลังซ่อนในหมวงโผล่ไม่ได้กินมันมีตัวกันไรเข้าไปเพราะนะมันร้อยอะตานอนบ้านเราวันนั้นแต่ว่าบางย่างเห็นปัทุมมันในขวางเลยมันได้กินเพราะนั้นทำไมสักสู้ไหมโยมกับจำปาทองไม่ได้ทำพื้นที่มันสะพอดทองถีครับมาสักไม่ค่อยแก่งครับก็เรามีไม้ได้มันก็ย่ายไม้สักจำปาทองจำปาทองไม้โยมไม้โยมนะได้นะโยมนี่ก็เพิ่งปลูกไปจากตอนนี้โยมตอนที่ว่าโตสุดตอนนี้นี่อายุ10 ปีครับโอ้ประมาณนี้ครับโยมทองถึงสภาพเศรษฐกิจปณีพออยู่กันได้ไม่ร้านพอหรือร้านก็โอเคครับไปได้อยู่ตอนนี้ยังไปได้ท่านนะมันมีขึ้นลงบ้างฤดูถ่ายซีซั่นโลซีซั่นช่วงนี้ครับช่วงนี้ถือว่าโลนะช่วงนี้ถือว่าโลครับพอดีเจอฝนไปด้วยอ๋อครับเจอฝนไปนักท่องเที่ยวภายในกับต่างประเทศพอหรือกันไม่ถึงหวานแต่ว่าเข้ามาใช้บริการในจังหวัดหรือว่าในเมืองนกไม่แค่นี้ถ้าเป็นชาวต่างชาติเลยใช่ไหมครับครับเทวัดเยี่ยมมาเยี่ยมร้านชาวต่างชาตินี่ถ้าเป็นโซ่ทิศนี่ครับนับโตได้ครับน้อยหรือว่าน้อยครับพวกทัวร์พวกไรไม่มาลงมั้งทัวร์ส่วนใหญ่จะเป็นทัวร์ที่ถ้าว่ามาแล้วก็มันจะเป็นทัวร์ได้ก่อนเลยทัวร์มักตัวข้าราชการสมัครว่าไปเลยเพื่อที่ร้านรับยากเราเข้าใจเนี่ยนะที่ว่ามาแบบกินเร็วแล้วกาประมาณว่าผู้เสด็จคนมาเลยครับที่ไหนง่ายเดียวไปผมก็เรื่องก็ไม่คอยรับลูกทัวร์ลูกแยกขนาดนั้นนะครับทีนี้จะรับทัวร์เต็มที่ประมาณรถตู้เราละเอียดละอ้อครับใช่รักษาสภาพความยอดเยี่ยมกว่าถ้าเป็นทัวร์รถตู้10คน20คนเราไปได้แต่ถ้าว่าทัวร์จะแต่โดยสรุปแต่ละวันก็ผ่านด้วยดีนะเพราะว่ามันมีทั้งค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโลจ้างพอได้ยืดรวมกันนะเอ้าเรากวนเวลาแล้วเนี่ยคนข้าวเปียกคนเนี้ยก็ขอขอบคุณได้ช่วยกันรักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นอาหารแล้วก็ได้พอเฮ็ดเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบเรียกว่าคนสมัยใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งมีแนวคิดชั้นเยี่ยมแต่ว่าโลทุกอย่างเพื่อรักษาโลกอันนี้แต่ว่าทำงานระดับโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมองไปแถวนี้หมายเม็ดปันนี้ก็เลยแหวะเข้ามาชั้นเฮ็ดแข่งคั่วกลิ้งกับตมพระกูดแล้วก็เจ้าของร้านแท้มก็แท้มทั้งชุดนะชั้นฟรีนะก็คงไม่มีไรง่ายเราจะอวยพรว่าจงพ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคภัยกระทำการใดๆสำเร็จผลมีความสุขท่ามกลางญาติและฝูงชนไม่ยากจนมีทรัพย์พอก็สุขเอ่ยสัพพโรคาวินิโมตโตสัพพสันตาปวัตชิโตสัพพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภวสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนสีลิสสะนิจจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติ
อายุวันโนสุขังพลังชยะสิทธิตะดังลาปังโสติปะกยังสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโพคังวุตีจะยะสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิภวตุเตภวตุสัพพะมังคลังขอมงคลทั้งปวงจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพะเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรับสาธานสัพพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัตตาโสทิภวันตุเตข้อความสุขความสงบเย็นความสำเร็จจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญก่อนจบรายการให้เจ้าของร้านบอกว่าชื่อร้านอะไรอยู่ตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรอีกครั้งหนึ่งขอเชิญบ้านเห็ดกับผักค่ะ อยู่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสิชนมาเที่ยวทะเลมาเที่ยวขนมมาวัดเจดีย์แวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะหรือว่าจะเข้าไปติดต่อในเพจบ้านเห็ดกับผักได้เลยค่ะสาธุอนุโมทนา